คะผมชื่อเป็กไว้เมาครับอายุ29ปีครับผมคุณเป็กตอนนี้คุณทำอะไรอยู่อาชีพเกษตรกรครับตอนนี้โหครับอันนี้เพิ่งรู้ว่าจริงๆแรปเปอร์เนี่ยอยู่ทุกสายอาชีพเลยใช่พี่ AKA ไวท์เมาส์ครับมาจากอะไรหนูขาวครับทำไมถึงต้องเป็นหนูขาวครับหนูขาวก็คือมันทำความเสียหายแต่ยังไงมันก็น่ารักเหมือนตัวคุณหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับพร้อมเลยไหมครับพร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับเป็กไวท์เมาส์เช็คสอยสอยพี่น้องให้ฟังสอยจะเป็นคนดีแต่ว่ามีเงินไหลตลบเร็วและกลายมาเป็นคนซัวบรรทุกยากบ่มีเงินคนว่ากันไปทั่วเพราะว่าคนมักไหลเงินตีค่าดีซัวเบิดทุกอย่างเป็นตัวเงินบ่แม่นได้จังได๋เฮ็ดทิศให้เป็นถึกจักญาติสนิทตอนนี้เป็นผู้อื่นถ้าบ่มีเงินฮักกันบ่ได้เด้สิแต่งหรือบ่แต่งไทยบ้านก็มาเผือกเอ๊ะแต่งเป็นหลานยังอยู่กันได้บ่นานโดนบ่มียังฮักกันได้ทุกเมื่อทุกคนสิช้ำปนบ่มีก็เว้าสาพากันว่าเลยให้บ่ได้พูดบ่ได้เกิดทะเลาะเกินเลยชีวิตข่อยยังอีกไกลบ่ได้สนใจคำเว้าที่ว่าให้ถือว่าอวยพรขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับเป็กไวท์เมาส์ครับผมค่ะก็โค้ชทั้ง4ท่านไม่มีใครเหยียบคันเร่งเลยมาที่โปรดิวเซอร์ของเราค่ะพี่ขันครับผมครับก็เมื่อกี้นี้ตอนเริ่มออกมาก็ตะกุกตะกักนิดนึงนะครับตอนเริ่มตั้งแต่โชว์นี้เกิดขึ้นมาเราก็ยังไม่มีใครที่ร้องพื้นบ้านเยอะขนาดนี้คือทั้งหมดเลยนะครับก็ชมเชยตรงนั้นนะครับแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยกลับไปคิดด้วยแรปเปอร์ที่จะมาแข่งกันทั้งหลายเนี่ยอย่าไปอายที่ใช้ภาษาตัวเองนะครับแล้วก็ทางฝั่งอีสานทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนเชียร์คุณอยู่ขอบคุณครับมาถึงโปรดิวเซอร์ท่านต่อไปค่ะพี่โจก็ชอบในความดั้งเดิมนะครับชอบในความที่เอาสิ่งที่เป็นตัวของเราเองมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้อาจจะยังไม่ใช่โอกาสของเราอย่าเพิ่งท้อครับสู้มาขนาดนี้แล้วหวังว่าจะเจอคุณอีกในเวทีหน้านะครับผมและเจอกันสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเสียงให้แป๊กไวมาสู้ๆครับผมจะบอกว่าตอนแรกเราคิดว่าการแรปก็เหมือนกันแต่วันนี้แต่ละคนมีแนวทางแนวแรปที่แตกต่างกันแล้วคุณจะได้รู้ว่าศาสตร์นี้มันกำลังจะครองเมืองThank you.